ยังไม่ทันแต่งเป็นแม่คนแล้วเปิดเรือนหอน้ำตาลพิจักขณา92ปีถูกเปรียบเทียบความสวยสาวไทยใหญ่น้ำตาลพิจักขณาวงสารัตนสินนักแสดงสาวที่ผ่านทั้งงานละครทางช่องสามมานับไม่ถ้วนชีวิตที่แม้จะไม่เป็นไปตามแผนแต่เธอก็เลือกคว้าโอกาสสำคัญในจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งผลลัพธ์จากการตัดสินอนาคตในครั้งนั้นนำเธอมาพบกับมุมมองทัศนคติและวิธีจัดการเรื่องราวในชีวิตเธอบอกว่าตอนเด็กอยากเป็นครูไปอยู่เชียงใหม่มา3ปีพอไปเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์เชียงใหม่เราเกิดในครอบครัวรับราชการเลยมีความรู้สึกว่าคงต้องรับราชการแหละแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบเด็กเวลาเล่นกับเด็กก็จะเป็นคุณครูแล้วที่เลือกเรียนศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทยพอเรียนได้3ปีก็ได้มาทำงานในวงการบันเทิงตอนนั้นไม่อยากลาออกรู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าคราวนี้มันต้องเลือกระหว่างความฝันกับโอกาสเราก็มองว่าโอกาสมันไม่ได้มาถึงตัวเราง่ายๆถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แค่กลับไปเรียนใหม่สุดท้ายก็เลยเลือกโอกาสต่างกันกับสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะเป็นแผนชีวิตมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการเป็นครูมาเป็นนักแสดงมันเหมือนกับเราต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ฝึกนับหนึ่งใหม่แล้วพอเรามาอยู่กรุงเทพตอนที่จะเลือกเรียนใหม่ก็ต้องชั่งใจมากๆว่าจะกลับไปเรียนครูเพื่ออนาคตไว้ไหมหรือเราจะมาลุยทางสายการแสดงไปเลยปีแรกที่เข้ามาในวงการบันเทิงถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับเรามากๆตอนนั้นอายุประมาณ20ปีเรียนอยู่ปี3มันเหมือนเป็นความทุกข์ที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เหมือนกับการอกหักที่หลายคนอาจเคยอกหักมาบ้างไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่ท่ามกลางแสงสว่างที่ใครก็สามารถวิจารณ์เราได้เลยทำให้คนพบว่าลึกๆแล้วเราเป็นคนแคร์คำพูดคนเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนเครียดที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดหมดณตอนนั้นก็เป๋ไปหมดเลยกลับไปร้องไห้โทรไปร้องไห้กับที่บ้านทุกวันแต่พอเห็นว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงเรามากเลยพยายามเข้มแข็งนับตั้งแต่นั้นมาส่วนเรื่องความรักเธอเผยว่าคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักถ้าไม่นับป๊อปปี้เลิฟในวัยเด็กเวลารักใครก็จะมองไปเผื่อถึงอนาคตไม่ใช่คบกันไปก่อนแล้วค่อยเลิกเราเบื่อกับความเสียใจพอทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่มันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเราจะไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกทั้งของตัวเองและของคนอื่นแต่ว่าสำหรับความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาถึง9ปีนี้เราก็คาดหวังตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเพราะคนนี้รู้สึกว่ามีแววที่จะไปต่อได้ยาวและเขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆมันก็ค่อนข้างเป็นความรักที่โตเป็นผู้ใหญ่เพราะเราไม่เคยมีแฟนโตกว่าขนาดนี้มาก่อนเรื่องที่คุยกันปรึกษากันก็ต่างออกไปแต่กลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่เราตามหาและอย่างที่หลายคนรู้ว่าเธอนั้นเป็นสาวเหนือชาวจังหวัดแพร่และเธอนั้นถูกเปรียบเทียบภาพหนึ่งที่มีอายุกว่า92ปีแล้วซึ่งทางเจ้าของโพสต์คือเพจที่เป็นเพจของชาวจังหวัดแพร่ได้เผยว่ามีคนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าสาวงามเมืองแพร่ในยุคสมัยปัจจุบันน้องน้ำตาลนางสาวพิจักขณาวงศ์สารัตนสินดาราและนางเอกชื่อดังของช่อง3สาวงามเชื้อสายบ้านวังหลวงตำบลวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่เทียบกับแม่เตียวเจริญกุศลสาวงามใบหน้ารูปไข่ตาคมผมยาวเชื้อสายไทยใหญ่บ้านใหม่สาวงามในยุคอดีตของเมืองแปรในช่วงสมัยรัชกาลที่7เมื่อกว่า90ปีที่แล้ว